15คนดูแล้วค่ะสวัสดีลูกเพจค่ะรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอแล้วก็กลุ่มไลฟ์สดนะคะกลุ่มคลับเฮ้าส์ในห้องนมแม่นะคะซึ่งวันนี้จะมีประเด็นคุยกันคือเรื่องวัคซีนกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ใครกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่2:30แล้วนะคะอีกครึ่งชั่วโมงถึงเวลาเคอร์ฟิวนะคะ3:30ใครที่กำลังขับรถอยู่นะคะก็เปิดไลฟ์สดของเราฟังกันไปเรื่อยๆจะได้ความรู้ในเรื่องถ้าใครมีภรรยาหรือว่าใครที่กำลังตั้งครรภ์อันนี้จะเป็นความรู้ที่จะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากในการใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้นะคะวันนี้นะคะใครที่อยู่ในแอปคลับเฮ้าส์แล้วนะคะก็จะเป็นหัวข้อค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงชื่อหัวข้อว่าแม่ตายลูกกำพร้าพุ่งวัคซีนโควิดแม่ท้องต้องได้ด่วนทำไมแม่ท้องต้องได้วัคซีนด่วนแล้ววัคซีนแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ให้ไปฉีดออกซึ่งอาจจะเป็นช่องทางพิเศษที่จะฉีดให้เฉพาะคนท้องอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วก็คือณตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดนะท่านผู้ตรวจแต่ละจังหวัดก็จะเป็นกำกับให้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีการรณรงค์ฉีดในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางปกติก็สามารถไปได้ที่ห้องฝากครรภ์นะคะซึ่งก็คนท้องจะต้องไปฝากครรภ์อยู่แล้วนะคะทุกเดือนไปเดือนละครั้งนะคะก็จะมีการเร่งและรณรงค์ตรงนี้ด้วยค่ะแต่ฝากครรภ์โรงพยาบาลอำเภอก็ฉีดได้ใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะคะอาจารย์มันก็จะมีขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆก็แล้วแต่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้คนท้องมากแค่ไหนค่ะก็แต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะเราประกาศไปแล้วว่าเราในลงแล้วเราก็มีการกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละจังหวัดให้เลยส่งไปตามจังหวัดแล้วก็บอกว่าจะแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะทำให้ได้เป้าเท่านี้ซึ่งอันนี้สสจ.หลายแห่งก็มีการกำหนดของตัวเองมีการเช็คชื่อว่าในสำนักประชากรที่อยู่คนท้องที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอะที่มีชื่ออยู่หรือมีตัวอยู่อย่างเงี้ยควรจะได้ฉีดเขาก็จะให้ปสม.ฝากวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ไปคุยกับปสม.ค่ะว่าให้ช่วยกันเร่งพาคัดกรองแล้วก็ดึงเอาคนท้องมาพาฉีดค่ะแล้วในกทม.ล่ะคะในกทม.ที่เป็นยังไงคะกทม.นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกทม.ขึ้นอยู่กับสำนักอนามัยอะค่ะอาจารย์ยังไม่ได้สื่อสารไปคือกทม.นี่ค่อนข้างยากอาจารย์มีหลายอาจารย์ขออนุญาตที่มีเห็นเพจอาจารย์แล้วค่ะเป็นคุณตาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตาท่านก็ควรจอยรับอินไว้ด้วยนะคะครับคุณอาจารย์นะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นยายหยีมาแทนตาต้านะคะค่ะค่ะชื่อตาต้าเลยเป็นคุณยายหยีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทุกคนเชิญคุยกันต่อได้เลยค่ะคุณยายหยีค่ะขอบคุณมากแล้วคุณยายหยีเราต่อเพจไปที่ลูกเพจแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่ที่หน้าเพจนะคะอ๋อค่ะขอบคุณคุณยายหยีมากนะคะเรามาช่วยกันค่ะวันนี้เป็นวันเรียกว่าเพื่อเด็กนะคะเพื่อครอบครัวนะที่จะยังแบบมันอะไรนะมันโหดร้ายเหลือเกินกับสงครามโควิดที่เกิดอะไรเกิดขึ้นที่แบบน่ากลัวจริงๆกับชีวิตที่แม่หายลูกตายอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เรากำลังจะคุยว่าตอนนี้วัคซีนในทางกรมอนามัยอาจารย์น้อยที่คุณพันธ์จะบอกว่ามาละเราคิดว่ากระทรวงตั้งเป้าเลย100,000รายคนท้องต่อ1 เดือนเริ่มแต่บัดนาวเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีแม่ท้องตั้งเป้าประมาณ 5,000
นี้ฉีดไปประมาณสัก 7-80,000 คนแล้วนะก็ยังเหลืออีกเยอะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะคะว่ากรมนามัยบอกแล้วนะคะว่ารณรงค์แล้วนะคนท้องที่ทางลูกเพจนะคะจะได้ยินเสียงนี้นะคะช่วยบอกต่อๆกันค่ะใครท้องมาฉีดเถอะนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกที่หมอกำลังจะถามทางกทม.เพราะกทม.นี่เป็นจังหวัดสีแดงมากว่าเรื่องของคนท้องเนี่ยอย่างเจริญกรุงนะคะเจริญกรุงมีบทบาทในการช่วยให้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วมีนโยบายได้รับทราบนโยบายนี้ไหมคะว่าเดือนนี้ต้องมีคนท้องให้มากมากจะเจออาจารย์สังเกตเราก็มีวัคซีนค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าคือเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลในเครือกทม.เราก็จะได้รับการจัดสรรมาจากสำนักอนามัยแล้วก็วัคซีนเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นล็อตเก่าๆอย่างเช่นเป็นตั้งแต่วัคซีนจะมาล่วงหน้าอาจจะมาล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์เราก็จัดสรรได้ทันนะคะไฟเซอร์เนี่ยที่จะระดมก็มีสำหรับคนท้องเป็นคนรักคนท้องนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยค่ะ1เราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะต้องเปิดวัคซีนยังไงเพราะอย่างที่ทราบว่าไฟเซอร์ในช่วงแรกเนี่ยหายากแล้วก็คนต้องการเยอะนะคะแล้วก็การเตรียมก็ค่อนข้างจะลำบากทำให้คือ1พอมาเตรียมทีมฉีดวัคซีนแล้วอะค่ะอันที่2ก็คือจะต้องมาเตรียมว่าเราจะเปิดวัคซีนไฟเซอร์กันวันไหนแล้วก็เราใช้วิธีให้ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลทั้งคนที่มา AAC ปกติแล้วก็ในเชิงรุกก็คือเรามีฐานข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ที่มาที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนะคะเราใช้วิธีโทรเลยค่ะว่าใครต้องการฉีดบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเขาต้องการฉีดก็คือก็จะนัดวันกันมานะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราได้สื่อสารไปยังบุคคลทั่วไปก็คือเราลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้วก็ให้เขาจองวัคซีนผ่านทาง QR code ซึ่งก็ได้รับความนิยมการเพราะว่าจากหลายจังหวัดนะคะช่วงแรกๆเนี่ยมาจากสมุทรปราการนครปฐมแต่ว่าพอสัปดาห์ที่สองเนี่ยค่ะขับรถมาจากลำพูนเพื่อมารับไฟเซอร์ก็เห็นถึงความตั้งใจมากเลยค่ะคือประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์เองเนี่ยก็ยังลังเลว่าจะฉีดวัคซีนดีหรือเปล่าแต่พอมาเดือนนี้อะค่ะเราเห็นเลยว่าเขาตั้งใจที่จะมาฉีดวัคซีนแล้วก็ทุกคนเนี่ยขอคอนเฟิร์มว่า1จะมีวัคซีนให้ไหม2มาได้เป็นตัวไหนนะคะ3เขาก็ยังค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนนะคะก็ทางทีมของที่โรงพยาบาลก็ให้ข้อมูลไปตามที่เราต้องการแล้วก็พบว่าเกือบ 100%ก็คือขอข้อมูลแล้วก็ยังมีเนี่ยที่ยังจะฉีดวัคซีนค่ะค่ะเพื่อนคือทางกทม.เนี่ยเจริญกรุงพร้อมแล้วก็พยายามมีเชิงรุกในการโทรที่จะช่วยแม่ท้องนะคะเข้ามาทีนี้ก็ยังต้องฝากอาจารย์สามพิธีนะคะว่าอาจารย์น้อยบอกว่า100,000แม่ท้องตอนเดือนขอให้มาฉีดวัคซีนนะคะกทม.ก็คงต้องช่วยกันระดมกันทั้งประเทศนะเราก็จะได้การครอบครัวที่ดีขึ้นเราจะขอคุยเข้ามาถึงเลยนะคะว่าคือก็คือพอไปเนี่ยจะน้อยบอกแล้วว่ามีพอมาพอแล้วนะคะแล้วจะเป็นตัวไหนเพราะว่าอาจารย์สมจิตคิดว่าประเด็นอะไรในพันธุ์ความคิดของหมอสูนะคะว่าทำไมแม่ท้องเขาถึงลังเลที่จะได้รับวัคซีนในช่วงสมุดเดือนที่แล้วนะคะหรือตอนนี้ก็อาจจะมีแม่ท้องที่ลังเลเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างคะที่แม่ท้องกลัวค่ะประเด็นของเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณแม่ท้องได้รับข้อมูลมาจากตามที่ต่างๆทั้งมีการด้อยค่าวัคซีนบางชนิดหรือวัคซีนที่เหมาะสมควรจะเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ประมาณหลายเดือนมาแล้วเนี่ยที่มีข้อมูลผ่านสื่อต่างๆว่าฉีดวัคซีนไปแล้วมีภาวะแทรกซ้อนมีอาการชามีอาการหมดแรงหรือแม้แต่เสียชีวิตทำให้เขาเริ่มเลยอะค่ะ
ียชีวิตเด็กในท้องเนี่ยนะเดฟิลัสจูชิโดเนี่ยนะเด็กเสียชีวิตในท้องแม่หมอพี่เคยทราบข่าวถึงครั้งหนึ่งที่แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นพ่อแม่เขามีปัญหาเรื่องรอบรอบคลอดคลอดก่อนนะคะก็เลยไม่ใช่เกิดเกี่ยวกับสิ่งของแต่เคสหลังสุดเนี่ยเราจะตอบได้ไหมคะคุณอาจารย์น้อยว่ามันจะเป็นจากวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าพิสูจน์แล้วไม่น่าใช่เคสล่าสุดไหมคะอาจารย์ถามคือเคสล่าสุดเนี่ยยังเหมือนกับยังไม่ออกนะกำลังเรียนอยู่แต่ว่าเท่าที่มีมาเนี่ยนะคะที่เราฉีดวัคซีนไปเนี่ยเมื่อกี้เรียนให้อาจารย์ทราบฉีดประมาณ 80,000 โดสเนี่ยเราเจอว่ามีลูกตายหลังฉีดวัคซีนเนี่ยที่รายงานเข้ามาเนี่ยมีอยู่5เคสมี5รายเองที่เป็นสตีลเบิร์ดแล้วก็มีอยู่2รายที่คลอดออกมาแล้วก็ตรวจไม่เจออะไรคือไม่เจออาการผิดปกติอะไรมี1รายที่พบว่าคอร์ดไขสะดือรัดคอรัดแน่นเลยนะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้ก็ยังไม่มีรายไหนที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจากวัคซีนนะคะแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยตัวเลขเนี่ยปกติอัตราการเกิดสตีเบิร์ดในประเทศไทยมันจะอยู่ที่ประมาณ5คนต่อการเกิดมีการเกิดเนี่ย 1,000 คนทีนี้ในกรณีเนี้ยเราฉีดไปตั้ง8เดือนเนี่ยค่ะเจอลูกตายแค่5รายเองซึ่งมันก็ยังอยู่ในอัตราปกติมันอาจจะเป็นโคอินซิเดนต์ไม่ได้มันเกิดในช่วงเวลาที่เกิดพร้อมกันคือฉีดวัคซีนมีรายนึงฉีดวัคซีนไปตั้ง2อาทิตย์นะคะแล้วลูกไม่ดีแล้วลูกตายก็เป็นข่าวว่าเป็นจากวัคซีนหรือเปล่าอะไรค่ะแต่ว่าสุดท้ายตรวจแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าจะเป็นจากวัคซีนรายนั้นเป็นสายสะดือรัดคอด้วยค่ะค่ะนั่นน่าสนใจนะครับตัวเองคิดว่าแม่ที่หลังเรียนที่อาจารย์สันติบอกว่าตัวไม่มั่นใจนะคะแล้วได้ข่าวว่าตัวเชื่อว่ามีการเรียนชื่อของเด็กก็เลยกลัวถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เคลียร์นะคะอย่างที่อาจารย์น้อยพูดเนี่ยว่าปกติคนท้องนี่นะพันคนเนี่ยในธรรมชาติโดยไม่มีโควิดเนี่ยลูกก็อาจจะเสียชีวิตในท้องได้ที่เป็นเรียกว่าสติลเบิร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะคะประมาณ5คนในพันคนแต่ของโควิดเนี่ยโอ้ถ้าเยอะแยะเนี่ยก็ยังเสียชีวิตแค่5คนแล้วก็อธิบายได้ว่าเด็กมีปัญหาโรคพันคอมีปัญหาสาเหตุจากอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะคะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยน้องยาดีฟังแล้วคิดว่ายังไงครับมั่นใจขึ้นไหมครับว่าวัคซีนเนี่ยยังไม่น่าทำให้ถึงขั้นไม่จะไม่ทำให้เด็กเสียชีวิตในครั้งพอเข้าใจไหมคะตรงนี้พอเข้าใจค่ะแต่ด้วยเรื่องความที่คุณจากที่วันนี้เราทำเพจมีรีเสิร์ชเองเนี่ยค่ะให้คุณแม่ฝากคำถามเข้ามาซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องว่าไม่ได้มีความกังวลว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่แต่ว่ากังวลว่าจะได้ฉีดอะไรมากกว่าอ๋อค่ะแล้วไม่กลัวเรื่องการเสียชีวิตเรื่องอะไรคงไม่กลัวนะคะเราเคลียร์ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวโซเชียลว่าเนี่ยฉีดไปแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตในท้องอาจารย์น้อยได้เคลียร์ให้แล้วว่ามันเป็นน่าจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วปกตินะคะเราจะได้มาคุยต่อว่ามันควรจะเป็นวัคซีนอะไรดีสำหรับแม่ท้องเดี๋ยวเชิญอาจารย์จักรพันธ์นะคะอาจารย์นายแพทย์จักรพันธ์ซึ่งท่านได้เป็นสปีกเกอร์ให้กับห้องของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับวัคซีนด้วยค่ะก็เลยชวนเข้ามาจอยในคลาสนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์จักรพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์จักรพันธ์ค่ะสปีกเกอร์ท่านค่ะทีนี้อาจารย์ท่านที่ดีเราคุยต่อนะว่าตอนนี้เราเห็นภาพนะว่าแม่พอเนี่ยก็ลังเลแล้วก็ประเด็นสำคัญสุดคือลูกควรจะเป็นอะไรแล้วก็เคลียร์ไปแล้วเนาะทีนี้ทางน้องยาดีก็บอกว่าเขาก็ควรเลือกควรจะฉีดตัวไหนใช่ไหมคะน้องยาดีเขาอยากจะรู้ว่าควรจะฉีดตัวไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่เขาอยากรู้คือเขาควรฉีดตัวไหนดีที่สุดและเพราะอะไรแล้วเพราะอะไรเขาอยากได้ความคิดเห็นเพราะมีบางคนที่ได้วัคซีนสูตรไข้เขาก็เลยกลัวว่าจะเกิดผลกระทบในช่วงเวลาต่อมาค่ะคืออย่างนี้นะคะคือเนื่องจากว่าจริงเอาจริงๆในนโยบายมันก็ยังแบบตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าที่ฉันเป็นแบบเป็นแอสตราคนตลอดคนท้องที่อยู่ในหุ่นเชียนแต่เขียนสูงเนี่ยจะเป็นแอสตราแอสตราแล้วทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยผมสังเกตว่าจากคนไข้ที่มาเนี่ยบางทีจากหลายฝั่งเนี่ยเขาจะได้ฉีดวัคซีนต่างกันมากเลยนะบางจังหวัดก็จะได้เป็นไข้ซีโนแวคแอสตราบางที่เป็นแอสตราบางที่ขอเป็นซีโนแวคก็ได้นะมันมี
ความคิดเห็นหลายอย่างเนาะถ้าอย่างในแง่ทฤษฎีเนี่ยจากอาจารย์อะไรนะคะจะถามว่าก็จะประมาณนั้นก็คือว่าวัคซีน mRNA เนี่ยมีข้อมูลในคนท้องมากที่สุดนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเขาฉีดมาก่อนหน้าเราละฉีดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีคนท้องอ่ะฉีดไปหลายหมื่นคนแล้วถึงตอนนี้ไม่ได้อาจจะเป็นแสนแล้วก็ได้ซึ่งเขาไม่เคยห้ามเลยนะคะคนพอมาฉีดคนทั่วไปเขาก็คนท้องก็ถูกรีครูทเข้ามาฉีดเหมือนกันแล้วก็พบว่าเขาก็ทำการสำรวจนะคะในบีเซว่าอุบัติการณ์ต่างๆอาการข้างเคียงหรือผลต่อค่ะของเพนเซนซี่อะไรอย่างเงี้ยซีเวิร์ดหรือแท้งเนี่ยมันไม่ต่างจากคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าปลอดภัยแต่ว่าณเวลานั้นที่ในช่วงที่มีภาวะแม่ตายจากโควิดวิกฤตมากๆตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนไฟเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงก็ต้องบริหารจัดการโดยใช้วัคซีนที่มีอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางร้านวิไลสูงแล้วนะคะเราก็ช่างระหว่างความเสี่ยงผลดีต้นทุนผลได้คิดกันหมดสละตะแล้วเราก็บอกว่ายังไงก็ให้คนท้องฉีดไปก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็เลยบอกว่ามีวัคซีนอะไรก็ฉีดไปก่อนนะคะต่อเมื่ออะไรที่มันมีวัคซีนที่เราคิดว่ามันมีความปลอดภัยเข้ามาเราก็จะโปรไฟล์อันนั้นให้กับคนท้องซึ่งณตอนนี้ก็ไฟเซอร์อย่างที่อยากได้ก็เพิ่งจะเข้ามานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องวัคซีนสูงไข้นะคะตอนนั้นคือมันคือเรื่องหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการวัคซีนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยว่าเขามันต้องคิดว่าวัคซีนที่เขามีอยู่ณตอนนั้นเนี่ยบางทีเขาจะต้องสต็อกไว้สำหรับคนที่เคยฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วแล้วเขาจะต้องเอาไปฉีดเข็มสองให้มันวัคซีนส่วนนี้เขาจะต้องกันไว้ก็เลยจะต้องใช้วัคซีนส่วนอีกส่วนที่เหลือคือมันเป็นการบริหารด้วยรวมถึงไฟเซอร์ด้วยค่ะอย่างช่วงแรกๆจะเห็นว่าเรายังไม่ได้ส่งไฟเซอร์ให้ไปต่างจังหวัดมากนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งแล้วก็การจัดเก็บนะเพราะเราทุกท่านรู้ดีมันก็เก็บยากเหมือนกันต้องฟรีซต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต่างจังหวัดก็อาจจะยังไม่ได้กรุงเทพเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีแดงก็จะได้ก่อนมันอย่างที่ตอนแรกทำไมเราบอกว่ากรุงเทพได้แอสตราแต่ต่างจังหวัดต้องมาฉีดซีโนแวคแอสตราเนี่ยตอนนั้นเขาก็ให้เหตุผลว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการจะให้ฉีดแล้วภูมิขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะเราก็เลยใช้ตัวนี้ใช้สูตรนี้ในขณะที่ต่างจังหวัดเนี่ยอุบัติการณ์ของการติดเชื้อมันยังไม่มากแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคนในกทม.เนี่ยคนท้องได้รับวัคซีนเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะคะเทียบกับต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไปดูยังสูงอยู่เลยค่ะยังไม่มีคนได้เลยก็มีนะคะพวกแถวทางเหนือเนี่ยซึ่งเขาการระบาดเขาไม่มากก็เลยยังไม่มีการฉีดวัคซีนในคนท้องสักเท่าไหร่ค่ะครับคืออาจารย์ครับคือตรงนี้จริงๆผมอยากให้กรมอนามัยหรือว่าทางหน่วยงานที่เขาถึงแม่และเด็กเลยครับอยากให้เขาเซอร์เวย์เพราะว่าคือพอเรารู้เปอร์เซ็นต์จำนวนคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มคนท้องเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากจริงๆนะคะพอเทียบกับอสมหรือว่าเทียบกับบุคลากรอื่นๆอะไรเงี้ยคือคนท้องที่เกินได้ประมาณ 5-10% นะคะเนี่ยคือผมว่ามันน้อยแบบโอ้โหมันถึงแค่ 40-50-60% คนท้อง 10% แล้วจากอันนี้ด้วยส่วนตัวนะคะที่ถามก็คือพอไข้เขาก็แบบถอยแล้วนะไม่อยากจะฉีดอีกส่วนหนึ่งก็แบบกลัวไม่อยากฉีดแล้วผมขอดูไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็คือถ้าได้ข้อมูลตรงเนี้ยเราจะได้ไปเอาแก้ให้ถูกจุดว่าทำไมคนท้องก็ถึงไม่เอ็นโรลเข้ามาไม่พร้อมที่จะฉีดวัคซีนนะครับค่ะจริงกรมอนามัยทำสำรวจไปแล้วนะคะก็จริงๆร้านวิไลก็สำรวจด้วยนะคะเป็นร้านวิไลเขาทำเป็นวิจัยในสี่ภาคก็คือภาคเหนือทำที่มหาลัยเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนี่เหมือนกันจะทำที่ราชวิถีกับแม่จักรศรีราชหรือเปล่าแต่ว่ามันยังไม่จบสิ้นการเซอร์เวย์นะตรงอนามัยก็ทำที่เขตสิบนะอุบลสรุปแล้วจะคล้ายๆกันก็คือการยอมรับวัคซีนเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าอย่างในพื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างเช่นอย่างเขตใต้เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงคนท้องได้จะยอมรับวัคซีนค่อนข้างมากอยู่ที่ 80% ในขณะที่เปรียบเทียบกับทางเหนือเนี่ยยังไม่มีแม่ตายจากโควิดแล้วก็โอกาสติดเชื้อเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยน้อยนะคะเพราะคนเนี่ยคนทางเหนือเนี่ยจะยอมรับวัคซีนเนี่ยเพียง 30%
ทีนี้พอเราไปสำรวจดูว่าเอ๊ะทำไมเหตุผลที่เขาไม่ยอมรับวัคซีนเราพบว่าที่เด็ดๆเลยมีสองประเด็นอันแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยในลูกนะคะไม่ได้ที่ตัวเองนะความปลอดภัยในลูกนะว่าจะมีผลกระทบอะไรกับลูกในระยะยาวหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่สองเหตุผลที่สองก็คือเขารอวัคซีนที่เขาต้องการยังไม่ได้วัคซีนสูตรที่เขาถูกใจเขาก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่ก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้เราทราบแล้วนะคะแล้วเราก็เอาตัวไอ้สิ่งที่เราพบค้นพบเนี่ยค่ะที่เราไปassessมาเนี่ยเราก็จะเอามากำหนดเป็นแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาของขับเคลื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ว่าอย่างคนไข้ผมบางคนถามว่าจะฉีดวัคซีนคือบางคนได้ในซีโนฟาร์มไปก่อนแล้วบริษัทหรืออะไรก็มีออฟเฟอร์จะฉีดผมก็ว่าผมก็ได้แต่ว่าคนไข้ก็บอกรอก่อนหน้าคุณน้อยแป๊บนึงเนี่ยโมเดอร์นาจะเข้าแล้วตุลาคมนี้เราก็เอาจริงๆว่ามันก็อยากให้รอครับอาจารย์แต่ว่าก็มันก็บังคับคนไข้ไม่ได้ครับครับทีนี้ประเด็นเรื่องชนิดวัคซีนตัวไหนนะถ้าฟังจากอาจารย์น้อยพูดเนี่ยจริงๆเราก็อยากให้ได้วัคซีนที่มีการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยกับคนท้องนะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสงครามมันมาขนาดนี้อะไรก็ต้องใช้ก่อนนะคะใช่ค่ะจะบอกค่ะอยากจะบอกท่านน้องยาหยีค่ะว่ายังไงต้องฝากลูกเพจนะคะว่าสงครามมากขนาดนี้ตาให้เห็นมากขนาดนี้นะคะขอให้ยอมรับข่าววัคซีนตัวไหนขอให้ฉีดก่อนถูกไหมคะจะน้อยเนาะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าโอกาสที่แม่เสียชีวิตมันเยอะถ้าเห็นตัวเลขแม่ตายมีรายงานของคนก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรก็ฉีดไปก่อนอย่าเพิ่งไปรอแนะนำว่าอย่ารอแต่ว่าเราก็พยายามประมาทให้ในสิ่งที่อยากได้นะคะซึ่งทางลูกเพจอีจันเองเนี่ยค่ะก็มีคุณแม่มาถามว่าถ้าหากว่าอยากให้ลูกเขาฉีดแล้วถ้าเกิดอะไรกับลูกในท้องหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีหลักประกันอะไรในการช่วยเหลือครอบครัวเขาสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขากังวลในเวลาต่อมาอาจารย์สอนวิธีจะให้ความเห็นก่อนไหมคือตามความเห็นของหมอสูนะคะคุณยายหยีหมอจะบอกว่าก็หมอเห็นด้วยกับท่านวิทยากรทั้งสองก็คือที่อาจารย์เอ๋บอกว่าที่อาจารย์เอ๋กับอาจารย์น้อยพูดเหมือนกับว่าตอนนี้มีอะไรก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยค่ะมันสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะคือต่อให้ได้รับเชื้อหรือว่าเขาติดเชื้อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเคยได้รับวัคซีนมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือตัวโรคเนี่ยจะไม่รุนแรงเราลดอัตราการเสียชีวิตได้จริงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าก่อนฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็มีระบบที่เฝ้าระวังและติดตามที่คิดว่าตอนนี้รัดกุมเพียงพอนะคะแต่เราก็รับประกันให้ทุกคนไม่ได้หรอกค่ะว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะได้เหมือนมีการช่วยได้ในบางคนที่เป็นภาวะที่มันแก้ไขได้ค่ะจะขออนุญาตเสริมสนับสนุนอาจารย์สาวิตรีนะคะคุณยายหญิงฝากสื่อสารต่อที่ดูไอทีเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าแม่ที่ท้องเนี่ยแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ถ้าติดเชื้อมันจะรุนแรงมากอาการจะรุนแรงมากวิธีการได้รับวัคซีนเนี่ยจะลดความรุนแรงแล้วก็อย่างที่อาจารย์น้อยบอกไปคือตั้งครรภ์เนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงจากมีภาวะเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอโควิดด้วยนี่จะคิดถึงอันตรายจะเสี่ยงมากขึ้นทีนี้คำที่บอกว่ามีอะไรก็ฉีดไปก่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ได้เพราะว่าวัคซีนที่เข้ามาที่มีการใช้กันอยู่นะคะมันก็มีข้อมูลอยู่ว่าฉีดแล้วได้ผลหรือจะโอเคอาจจะพุ่งขึ้นมากน้อยก็อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าวัคซีนทุกตัวที่มีอยู่เนี่ยคือยังก็ฉีดได้หมดเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าฉีดเอาเลือกกันระหว่างฉีดน้ำกับน้ำเกลือหรืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะต้องอย่า
ก็คือกลุ่มที่อาจารย์เก๋พูดเนี่ยก็หมายถึงคนที่คนเท่าที่มีคดีอะไรนะมีภาวะร่วมเจ็บป่วยร่วมยิ่งต้องฉีดวัคซีนขอให้ความเห็นค่ะอาจารย์คือเนื่องจาก
จะหลุดออกมาให้คนธรรมดาหรือคนท้องใช้ได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลอย่างน้อยมีข้อมูลในคนในสัตว์ทดลองไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่ามันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะฮะดีกว่าในยุคที่ใช้คาริโลมาเยอะเพราะฉะนั้นอยากให้ตรงเนี้ยคนท้องถ้าเขามาฟังอยู่ในการวันเนี้ยต้องแบบมั่นใจนิดนึงนะฮะมั่นใจในหลักว่าปัจจุบันเนี้ยเราเก็บข้อมูลเป็นระบบอย่างแล้วก็การจะเลือกยาออกมาใช้สักตัวนึงเนี้ยคิดแล้วคิดอีกครับขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ก็เชิญอาจารย์ดีค่ะขอเสริมอีกของที่อาจารย์สองท่านได้บอกไปเนาะคือจากที่อาจารย์บอกไปเรื่องของข้อมูลของวัคซีนโควิด19มันจะมีจำกัดแต่ว่าเชื่อของถามว่าความกังวลที่จะเกิดปัญหาในลูกเนี่ยสิ่งที่น่าจะตอบได้คือว่าปกติเลยนะการสร้างอวัยวะและการของเด็กในครรภ์เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงชีวิตของช่วงที่สำคัญจะช่วงใกล้บ้านแรกเนาะก็เกิดจะมีความพิการในความสัมพันธ์กันเยอะแล้วก็มักจะเกิดตอนใกล้บ้านแรกจากการเกิดจากไม่ว่าจะเป็นจากยาหรือจากวัคซีนได้เชื่อของเราอย่างการฉีดวัคซีนเราก็ไม่ได้ให้แล้วในใกล้บ้านเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นความปลอดภัยอยู่ระดับค่ะ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 คือพี่จะได้ตอบให้กับน้องยายีเนาะเพราะว่าทุกเห็นจะก็จะสำคัญมากเลยในการจัดขยายที่เรื่องนี้ต่อนะพี่บอกว่าโอเคนะมีความข้อกังวลว่าวัคซีนมีไหมนะอาจารย์น้อยตอบแล้วนะคะมีแล้วนะขณะนี้กำลังรณรงค์ฉีดให้กับคนท้องแสนคนต่อเดือนนะไปฉีดที่ฝากคลอดก็ได้หรือไปฉีดตามที่เขามีประกาศก็สนใจดูข่าววันนี้แล้วรีบไปฉีดนะคะอันที่สองปึกกังวลว่าลูกถ้าฉีดวัคซีนแม่แล้วเนี่ยลูกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าข้อมูลณวันนี้เนี่ยตอบได้ว่าไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรกับลูกนะแต่ที่มีข่าวว่ามีการลูกตาในท้องต่างๆเนี่ยอาจารย์น้อยก็ได้ข้อมูลแล้วว่าพอเขาพิสูจน์ไปแล้วมันก็มีสาเหตุอื่นที่ทำให้เด็กตาในท้องซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นเรื่องปกติคนท้องทั่วไปนะที่ทำที่คลอดกันแต่ละปีเนี่ยพันคนก็มีประมาณ5คนที่ลูกจะเสียชีวิตในท้องอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นวัคซีนเนี่ยก็เป็นอีกผลที่ทำให้เกิดปัญหาลูกตาจากที่ถูกถามกันในท้องนะคะสำหรับวัคซีนตัวไหนดีเนี่ยตอนนี้เราขอจริงจังเลยนะคะว่าด้วยบริบทประเทศไทยนะตอนนี้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ถือว่าตัวนั้นตัวกว่าจะออกมาได้เนี่ยมีการคัดกรองมีการตรวจสอบจากละเอียดแล้วว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้เรากำลังจะช่วยกันนะคะให้แม่ท้องเนี่ยลดโอกาสการเสียชีวิตทุกตัวเลขกำลังพุ่งขึ้นอย่างน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนไหนขอให้แม่ยอมรับก่อนค่ะนะและทางราชการก็ควรจะมีวิธีการที่จะการจัดตัวเข็ม2ที่ทำให้เกิดระดับภูมิที่จะช่วยป้องกันโรคได้นะคะสำหรับกรณีว่าวัคซีนตัวที่มีปัญหาที่คุยกันเยอะมากในโซเชียลมีเดียนะก็คือตัว Pfizer หรือ mRNA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนก็คิดว่าวัคซีนทั้งโลกน่าจะดีใช่ไหมพอมีข่าวแบบนี้ทุกคนก็ชักลังเลใจนะแต่ก็พบว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวที่ทดลองให้ฉีดในคนท้องแล้วแล้วก็เขาบอกแล้วว่าผู้บอกมาก็ปกติอะไรทุกอย่างในวันนี้เนาะแต่ในอนาคตก็จะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่เนี่ยวันนี้มีใครตอบได้วันนั้นคือวันนี้พวกเราทุกหลายนะฮะอาจารย์ทั้งทุกท่านแล้วก็ทีมของครับพ่อของแม่ก็อยากจะบอกคุณแม่ว่าถึงแม้จะมีข่าวเล่าอยู่แบบนั้นนะคะแต่วันนี้ต้องชั่งนะคะว่าเราประชาชนอยู่ในสงครามที่เสียตายขนาดนี้เราจะไม่เอาอะไรไปปกป้องตัวเองชีวิตนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณแม่ตัดสินใจนะคะแต่เราให้ข้อมูลจริงจังว่าวัคซีนเนี่ยแต่ละตัวใช้ได้แน่นะอาจารย์ก้องนะก็ได้บอกว่ากว่าจะหลุดมาได้เนี่ยต้องพิสูจน์ในหลอดทดลองพิสูจน์ในสัตว์ต่างๆถึงจะมาใช้ในคนไม่มั่นใจว่าวัคซีนจะช่วยปกป้องเราได้อย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าเราเกิดติดโควิดแล้วเราก็จะอาการไม่รุนแรงนะคะน้องนาดีมีข้อกังวลใจไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปสู่แม่ให้ลงสักนิดนึงนะคะน้องนาดีค่ะขอถามอีกหนึ่งประเด็นค่ะตอนนี้มีลูกเพจหลายคนแชร์ประสบการณ์ว่าเขาตัวเขาเองยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเข้าไปฝากคันนะคะมีหมอไม่รับฝากคันด้วยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นให้ได้ยินบ้างไหมคะหมายความว่าไงนะคะลูกเพจตั้งท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ฉีดวัคซีนแล้วหมอไม่รับคลอดให้ไม่รับฝากคันค่ะอ๋อไม่ฝากคันเชิญค่ะ
ไม่ได้ฉีดวัคซีนเหรอคะคุณยายใช่ค่ะอ๋อเหรอต้องใครเนี่ยอาจารย์มีคนอาจารย์สาวเดี๋ยวขออนุญาตค่ะจะบอกว่าคำพูดที่ว่าไม่รับฝากคันเนี่ยค่ะคือน่าจะเกิดจากการที่ช่วง 2-3 เดือนมานี้เนี่ยค่ะมันมีคลินิกหรือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งโดนถอนการเบิกค่าฝากคันที่จะเบิกกับประกันสังคมแล้วก็เหมือนกับถอนสิทธิ์ค่าฝากคันค่าคลอดรวมทั้งของสิทธิ์บัตรทองนะคะก็เลยทำให้ผู้ตั้งครรภ์ที่จะไปรับบริการตามสิทธิ์นะคะอย่างเช่นเขาเป็นสิทธิ์แบบประกันสุขภาพทั่วหน้าอยู่ที่ไหนแล้วพอจะไปรับบริการตามสิทธิ์เนี่ยท่านนั้นก็เลยแจ้งได้ว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจะเบิกบัตรทองได้แล้วก็ถ้าคุณมาฝากคันก็จะเหมือนกับต้องจ่ายค่าบริการอันนี้เป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ได้รับคำพูดบอกว่าไม่รับฝากคันแต่มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือช่วงเดือนที่แล้วประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะบางโรงพยาบาลมีผู้มาคลอดเยอะอย่างของเจริญกรุงเองเนี่ยค่ะก็มีคนมาคลอดตามปกติเลยนะคะจำนวนไม่ได้น้อยลงแล้วก็พอพบคนไข้ที่เป็นโควิดเยอะขึ้นเนี่ยค่ะทำให้เราเกิดอีกหนึ่งปัญหาค่ะปัญหาที่ว่าก็คือพอคุณแม่ติดเชื้อแล้วเราทราบในวันคลอดเนี่ยค่ะทำให้เราต้องแยกลูกออกมาช่วยเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ต้องได้รับการรักษาหรือว่ากลับไปกักตัวที่บ้านต่อจนครบ14วันพอเราถามถึงว่าที่บ้านมีใครที่จะรับเลี้ยงเด็กได้ไหมคือตัวเด็กเองเนี่ยค่ะเราจะกักตัวไว้ประมาณสัก3วันเพื่อที่จะดูว่าเขาไม่ติดเชื้อแล้วก็ถึงให้กลับบ้านนะคะก็ปรากฏว่าคนที่บ้านก็ไม่ใช่แค่ติดเชื้อค่ะก็คือที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงทำให้มีเด็กที่โรงพยาบาลจะต้องดูแลเป็นระยะเวลา14วันเพื่อที่จะรอให้แม่ดิชาร์จกลับบ้านเนี่ยค่ะมีจำนวนมากเลยค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นข้อจำกัดของโรงพยาบาลที่รับคลอดด้วยค่ะซึ่งแต่ว่าเป็นผลของทางโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลใช่ไหมคะบางโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าอย่างเช่นส่วนตัวเองของที่จะรับรวมเนี่ยค่ะก็คือเรายังรับคลอดอยู่นะคะไม่ว่าคุณแม่จะฉีดวัคซีนแล้วหรือว่ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ตามใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่ได้จำกัดเลยค่ะว่าคุณจะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนค่ะค่ะแต่ก็ถามอาจารย์น้อยไหมคะอาจารย์น้อยอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางกระทรวงคิดเป็นยังไงคะการที่ได้รับคำตอบแบบนี้อาจารย์น้อยค่ะค่ะคือมันช่วงก่อนที่มันคนไข้เยอะๆค่ะในเขตบางพรจะมีปัญหาเรื่องเตียงเต็มนะแต่ที่ได้ยินเนี่ยคือยังไม่รับฝากค่ะนี่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นจากที่พนักงานเขาเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยไม่รับแต่ว่าในกรณีที่เจ็บท้องคลอดแล้วไม่รับเนี่ยไม่ได้ก็คือมันก็จะมีระเบียบออกมาเลยนะคะว่าถ้าสมมติโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลที่ฝากรับฝากคันอยู่เนี่ยก็ต้องรับคลอดด้วยถ้าสมมติตัวเองไม่สามารถจะรับคลอดได้ก็ต้องมีการประสานงานไปยังเครือข่ายของตัวเองทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐนะก็จะใช้มาตรการในด้านการปกครองนะคะก็ผู้บังคับบัญชาก็จะมีการสั่งการเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่ะเราก็ใช้มาตรการของกฎหมายมันก็จะมีพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 นะคะซึ่งสามารถจะเอาโทษกับโรงพยาบาลที่ไม่รับคลอดได้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับฝากคันอยู่นะคะก็สามารถก็จะถูกปรับนะคะปรับได้มีโทษปรับ 40,000 อะไรเนี่ยค่ะไม่แน่ใจอาจจะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้หญิงตั้งครรภ์ที่เจ็บท้องคลอดแล้วไม่ได้ไปมีปัญหามารอเตียงรอหาห้องมุมเข้าคลอดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเอกชนไม่รับเนี่ยเจริญกรุงอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ฟังมาราชวิถีนี่โดนไปเยอะมากเลยค่ะผมมาราชวิถีอยู่อนุสาวรีย์นะคะก็แทบจะทั้งวอร์ดเลยคนไข้ปกติไม่มีแต่คนไข้โควิดทั้งนั้นค่ะ
้มาตรการแบบนี้ประกาศออกไปค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าฟังแบบนี้นะต้องบอกรูปเพจนะครับว่าถ้าคนไหนจะไปคลอดแล้วโรงพยาบาลไม่รับเนี่ยไม่รับนี่ก็ต้องไปแจ้งใครครับอาจารย์น้อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ร้องไปที่กองสถานพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระทรวงอ๋อเหรอแล้วเราจะไปคลอดเขาจะรับคลอดอยู่แล้วไม่รับของไหนจ้ะก็ต้องเบียดโรงพยาบาลไปเรื่อยๆอ๋อก็ต้องไปแจ้งอีจันได้ไหมอีจันมีหน่วยเร็วไหมเรามีหน่วยเร็วช่วงเฉลิมเรามีหน่วยเร็วไปส่งโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าไม่สามารถทำคลอดให้ได้ไม่ใช่ครับว่าก็โรงพยาบาลไม่รับนี่นะแล้วก็อาจารย์มาบอกว่าก็ต้องไปแจ้งที่อะไรนะที่กรมสรรพบริการแล้วมันก็ไปไม่ได้กับมติสาวันที่ไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคนไข้จะทำยังไงคนไข้โรงพยาบาลที่ไม่รับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงค่ะอาจารย์เขาตั้งไว้ก็คือในกทมเนี่ยเขาจะมีการแบ่งโซนแล้วก็ในแต่ละโซนจะมีโรงพยาบาลที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางที่จะรับกรณีที่มีปัญหามันก็จะมีคนไข้บางคนที่ไม่ได้ฝากท้องก็มีนะจ๊ะวันนี้ไม่ฝากท้องมาเวลาเจ็บท้องคลอดเนี่ยจะบอกว่าไปโรงพยาบาลที่ตัวเองฝากท้องก็ไม่ได้ก็เลยให้รู้ว่าตัวเองอยู่เขตไหนแล้วก็แจ้งไปยังโรงพยาบาลอยู่ในเขตนะคะก็จะมีจำชื่อไม่ได้แบบนี้ค่ะคือแต่ว่าในช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีพวกองค์กรต่างๆที่มาช่วยแต่ว่าใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไอ้เรื่องที่หนูบอกว่าไปร้องอันนี้อาจจะเป็นตามมาทีหลังเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นระบบที่เป็นลิควิดนะคะไม่ให้เขาทำผิดอีกประมาณนี้นะจ๊ะค่ะจันนี้ต้องมีแผนช่วยร้องด้วยนะบ้างเพราะว่าประชาชนไม่ได้จะไปร้องที่ไหนค่ะคืออย่างนี้นะคะที่ท่านฟังว่ากำลังจะคลอดนะต้องมีที่คลอดถ้าปฏิเสธคลอดเนี่ยประชาชนไม่รู้ทำยังไงเดินไปเปลี่ยนโรงพยาบาลก็ยังหาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะต้องพึ่งเพจต่างๆนะครับตอนนี้มีเยอะทั้งเส้นได้ทั้งอีจันอะไรต่างๆเนี่ยก็คงเป็นการช่วยกันเองในกลุ่มในชุมชนเนาะแต่ว่าในการที่จะเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็คงจะต้องเป็นทางกระทรวงซึ่งก็คงไม่ง่ายนะเราสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็ช่วยกันบอกกับรูปเพจว่าคนกำลังจะคลอดต้องมีที่คลอดนะคะนะคะแต่ว่าคนกำลังจะไปฝากท้องเนี่ยอาจารย์น้อยมันไม่มีกฎหมายอะไรบอกใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่รับเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคะอาจจะฝากท้องถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ต้องรับนะไม่รับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะบังคับใช่ไหมถ้ารัฐบาลรับทุกกรณีใช่ไหมคะปกติก็จะรับทุกกรณีนะคะแล้วก็จะติดกันคุณยายอีกนะคะคือจะบอกว่ารัฐบาลรับทุกกรณีก็จริงนะคะแต่ว่าอย่างบางวันที่มีผู้มารับบริการเยอะอย่างเช่นถ้าฝากคันเนี่ยบางวันที่มีคนมารอตรวจอยู่แล้ว150คนวันนั้นเราอาจจะขออีกรับคนไข้ใหม่คำว่าคนไข้ใหม่ก็คือคนไข้ที่ยังไม่ได้ตรวจแล้วก็มาเริ่มฝากคันวันนั้นถ้าเขามาแล้วก็คิวมันเต็มนะคะแต่เราจะพยายามทำนับที่เขามาวันต่อไปแต่ไม่ว่าโรงพยาบาลจะเต็มขนาดไหนถ้าเขามาในกรณีที่ฉุกเฉินเนี่ยค่ะทุกโรงพยาบาลจำเป็นต้องรับคนไข้ค่ะขอให้คุณยายอยู่มั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกโรงพยาบาลจะรับคนไข้ที่เป็นภาวะฉุกเฉินค่ะนะคะดีใจจังเลยนะคะคุณยายมาช่วยเนี่ยแล้วคุณแม่จะได้เข้าใจนะคะแล้วก็บินให้ดีใจเป็นที่พึ่งในการให้คำปรึกษาได้ด้วยค่ะคุณยายมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับคนท้องตอนนี้มีเท่านี้ค่ะเพราะว่าตอบค่อนข้างเคลียร์อยู่ค่ะค่ะดีใจค่ะเท่าที่เราได้มาช่วยกันนะคะเพราะว่าหมอเองก็นึกภาพหมอเลยนะถ้าหมอท้องอยู่แล้วหมอจะไปหาที่คลอดไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนขับรถไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ปีนรถไฟฟ้าขึ้นใจได้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ทุกท่านอยู่ในวงการแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยดูแลคนท้องมาตลอดนะคะคุณเลยฝากบอกที่เกิดเลยทีนี้เราจะมีเรื่องสำคัญอันหนึ่งนะคะสำหรับแม่ให้นมค่ะแม่ให้นมค่ะนั่น
ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณราว10กว่าเคสนะครับที่ไม่ได้เป็นโควิดแต่ก็มีติดทุกคนคลอดออกมาเนี่ยสมองแล้วยังไม่ติดเชื้อเลยไม่เจอสามารถสรุปได้ไหมคะว่ามันอาจจะไม่มีความสำคัญการกับการติดเชื้อของแม่คือเด็กทารกที่คลอดจากคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดทุกรายไม่จำเป็นว่าลูกจะต้องติดก็คือผมว่าอ้างอิงจากข้อมูลที่เขามีการศึกษาก็คืออยู่ประมาณ 2-6% ดีกว่าครับถ้ามีโอกาสได้อยู่เพราะมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แม่ติดเชื้อตอนถ้าเกิดติดตอนใกล้คลอดเนี่ยเชื้อเยอะมันก็มีโอกาสที่จะลูกจะติดได้ครับแต่ว่ากลุ่มที่หลังจากกลับบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับดูแลผู้ป่วยเด็กด้วยค่ะเวลาสัก 10% ของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อจากการที่กลับบ้านไปแล้วติดจากการครอบครัวใช่แต่ถ้าติดจากการคลอดเนี่ยทางแม่ที่คลอดเนี่ยพบน้อยกว่าแต่ว่าปัญหาที่เจอเนี่ยปัญหาอันนี้เรื่องของการติดเชื้อเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้เป็นปัญหาใช่แต่ว่าปัญหาที่เราเจอคือว่าพอได้ติดแล้วเนี่ยปุ๊บผู้ป่วยจานการที่ต้องผ่าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลูกก็ต้องแยกกับแม่นะครับโอกาสที่แม่ลูกจะได้รับนมก็น้อยลงนะครับรวมถึงการดูแลในช่วงระหว่างที่ลูกยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทำให้ในตอนที่ช่วยผู้ชีพในห้องคลอดแต่ว่าหลังคลอดในระยะบางทีมันก็จะมีข้อจำกัดเพราะเราต้องแยกผู้ออกไปอยู่อีกวันหนึ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ในคนอาจารย์ถามมีข้อมูลของกรมอนามัยที่เก็บเกี่ยวกับลูกติดเชื้อนะคะคือที่ติดเชื้อทั้งหมดแล้วคลอดประมาณ 2,000 คนเนี่ยเราพบว่าลูกติดเชื้อเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์180คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ8% นะคะซึ่งพวกนี้เราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในท้องหรือระหว่างคลอดหรือว่ามาติดหลังคลอดหรือเปล่าส่วนใหญ่เราคิดว่าน่าจะเป็นติดจากหลังคลอดเพราะว่าบางทีอาจจะยังไม่ได้ดูแลดีนะคะในอันไทยยังไม่ดีนะคะก็เลยเจอว่าติดนะคะส่วนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพรีเทอมเนี่ยมันเจอเยอะจริงๆนะคะในแม่ที่โควิดเนี่ยเราเจอว่าอัตราการเกิดพรีเทอมคือข้อจำกัดหมดเนี่ย 12% เทียบกับคนทั่วไปเนี่ย 16% เทียบกับคนทั่วไปเนี่ยอัตราการเกิดข้อจำกัดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 10% นะแล้วก็ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยเนี่ยอยู่ที่ 16% เหมือนกันซึ่งข้อมูลจากคนท้องทั่วไปเนี่ยทารกออกมาแล้วน้ำหนักน้อยคือมากกว่า 2,500 กรัมจะอยู่ที่ประมาณ 7-8% จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะคะแล้วก็แยกลูกแยกแม่นี่ถ้าคือมีเด็กได้กินนมแม่เนี่ยนับแล้วประมาณ 8% ค่ะจ้ะในช่วงที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่ก็จะแยกแม้ว่าเราจะได้มีการลงไปสอนไปอธิบายต่างๆวิธีการว่าไม่จำเป็นต้องแยกอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ให้เฝ้าระวังดูเรื่องไฮยีนดีๆนะคะมีการป้องกันดีๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอลงไปในพื้นที่ตรงหน้าคาจริงๆเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้อย่างที่เราแนะนำเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของห้องเรื่องของบุคลากรที่จะต้องมาดูแลทำให้เขาต้องแยกลูกแยกแม่บางทีต้องไม่ได้ให้นมแม่ในช่วงแรกประเด็นที่อาจารย์ทนินพูดกับอาจารย์น้อยเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะน้องยาดีคือพี่มองว่าจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ฉีดวัคซีนนะแล้วแม่เกิดติดโควิดนะถ้าจริงมาจากความติดตอนคลอดลูกก็มีโอกาสจะติดเชื้อโควิดเนาะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดแม่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดท้องมาแล้วก็ลูกคลอดมาก็จะมีโอกาสเป็นเด็กน้ำหนักตัวน้อยเด็กคลอดกว่ากำหนดซึ่งเยอะกว่าปกติเป็น 2-3 เท่าเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากกับตัวพ่อแม่เองนะถ้ารุ่นหนักตัวน้อยนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะกว่าจะเลี้ยงโตแล้วก็ต้องพาไปหาหมอติดตามเยอะแยะเป็นภาระจริงๆเราถึงบอกว่าวันนี้เราอยากจะรณรงค์คนท้องเป็นตัวสำคัญเลยค่ะขอให้ไปฉีดวัคซีนเถิดนะป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนคลอดก็จะคลอดอย่างปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นแมสเซจที่เราอยากจะบอกก่อนฝากไปทางรูปเพจนะคะทีนี้ประเด็นของถ้า
ีที่ติดเชื้อตะกี้อาจารย์น้อยบอกว่าตั้ง 8% เนี่ยนะอาจารย์ตอนนี้ก็บอกประมาณ 2-6% อันนี้ก็ขึ้นกับว่าทางที่ท้องถิ่นไหนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทราบแน่ๆคือไอ้เด็กที่เป็นเนี่ยอาการเป็นยังไงอาจารย์ชนินอาการเป็นยังไงแล้วก็คำว่าติดเชื้อเนี่ยบางทีตรวจพบติดเชื้อแล้วเด็กไม่มีอาการได้ไหมครับอาจารย์ขอเชิญครับถ้าเป็นอาการในเด็กเนี่ยอันนี้เรื่องพูดถึงเด็กแรกเกิดนะก็อาการก็เรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อทั่วไปนะก็คืออาจจะได้ด้วยเป็นปอดเสียก็ได้หรืออะไรมีเขียวอะไรก็ได้หรืออะไรทั้งนั้นการกินมีปัญหาการกินตรงไม่ดีก็ได้หรือว่ามีไข้ก็ได้อาการมันจะไม่เฉพาะจับจุดคราวนี้ความรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กข้อหมดข้อหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาเป็นข้อสอบตรวจเนื้อหนักตัวน้อยนี่เนี่ยมันจะมีปัญหาของภาวะข้อสอบตรวจเนื้อหนักตัวน้อยเขาก็เกี่ยวข้องด้วยก็จะให้อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้ครับส่วนใหญ่รุนแรงค่ะที่อาจารย์เจอคือที่ผมดูแลก็คือยังไม่เจอเด็กที่เป็นโควิดเด็กมีความเยอะมากโพซิทีฟใช่ค่ะก็เลยยังไม่สามารถค่ะคือแล้วกรณีที่ตรวจติดเชื้อนะพี่เคยทราบว่าคล้ายๆกับมันเป็นพาร์ติเคิลหรือเป็นชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสนิดหน่อยมันไม่ได้ทำให้เกิดโรคก็มีนะรู้ไหมพี่ทราบพี่เข้าใจถูกไหมคะคำว่าบอกว่าติดเชื้อนี่ค่ะที่ว่าตรวจเชื้อเนี่ยมันจะเป็นแค่เซลล์พาร์ติเคิลของไวรัสนิดหน่อยไหมถ้าเขาไม่ทำให้เกิดโรคเนี่ยคือติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเพราะอาศัยการทำPCR เลยครับสับสมองแล้วก็ไปเลือดสมองดังนั้นก็คือก็บอกแล้วว่าติดหรือไม่ติดแต่ถ้ามีอาการไหมสมมติว่าเป็นแบบเชื้อที่มันเป็นเศษชิ้นเล็กนิดหน่อยแล้วมันตรวจด้วย PCR positive นะแล้วก็เด็กก็ไม่ได้มีอาการอะไรเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะไม่บอกไม่ได้ส่วนใหญ่จะมักจะไม่มีอาการแต่ถ้าเด็กเขาแบบมีภาวะพีเทอร์ก็จะน่ากลัวค่ะกลัวค่ะแล้วก็ขอโทษค่ะจะเรียนถามอาจารย์ทุกท่านว่าวัคซีนโควิดที่คุณแม่ได้รับเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนท้องเนี่ยมันถ่ายทอดไปถึงลูกไหมคะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวที่อาจารย์จะชวนคุยต่อว่าในหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ในค่ะแล้วได้วัคซีนโควิดมันได้มีโอกาสได้ไปถึงลูกบ้างไหมคะครับนี่ขอตอบเลยนะคะสำหรับตัววัคซีนเองเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะผ่านรกหรือว่าผ่านน้ำลมไปได้ตัววัคซีนนะคะแต่ว่าภูมิคุ้มกันของคุณแม่เนี่ยที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับวัคซีนเนี่ยสามารถผ่านรกแล้วก็ผ่านน้ำนมไปให้ลูกได้ครับถ้าเป็นน้ำนมเนี่ยก็จะออกมาในรูปของเป็น IgA นะเป็นฮิมโกลโบบิลินเองซึ่งก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับที่ไปยังลูกแต่ทีเนี้ยมันมีผลในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสำหรับทารกทั้งสาวกันอยู่ต่อไปนะครับแต่ว่าแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยลูกก็จะได้รับภูมิคุ้มกันทางน้ำนมแล้วก็ผ่านการรบด้วยโดยที่มีสตัตตี้ล่าสุดเนี่ยจำไม่ได้ว่าของประเทศอิสราเอลหรือเปล่าที่เขาติดตามในภูมิคุ้มแม่เนี่ยก็พบว่าการได้รับวัคซีนในช่วงอายุครรภ์ประมาณ32สัปดาห์เนี่ยพบว่าจะทำให้มีระดับภูมิคุ้มกันโควิดในลูกเนี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการฉีดในไตรมาสอื่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราคงบอกให้คนท้องเนี่ยไปฉีดประมาณ27-28สัปดาห์คงไม่ไหวแต่ตอนนี้เราเลยว่าถ้าเกิด12สัปดาห์เราคงต้องแนะนำว่าให้รีบไปฉีดนะครับขอบคุณค่ะพูดไว้ค่ะอาจารย์ต้องเนาะก็คนท้องต้องฉีดนะคะคุณยายดีค่ะต้องฉีดเนาะแล้วว่าคำตอบก็คือวัคซีนพอฉีดให้แม่แล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเนี่ยมาสู่ลูกได้นะอาจารย์ชนินมีข้อมูลไหมคะว่าแม่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิคุ้มกันมาสู่ลูกแล้วมันจะปกป้องลูกได้ขนาดไหนไหมคะที่ว่าผมคือในแง่ของว่าภูมิการมีโอกาสที่จะป้องกันให้ลูกไม่ติดเชื้อได้หรอเนี่ยต้องรอการศึกษาต่อไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเห็นชัดเจนว่ามันฉีดไปแล้ววัคซีนไปแล้วหรือว่าแพ้ติดเชื้อแล้วก็ตามเนี่ยจะมีภูมิขึ้น
ชนิด IgA ที่ออกมาแล้วก็มีแม่ครับอาจารย์แต่กรณีที่แม่ติดเชื้อเนี่ยที่พิจารณาเนี่ยข้อมูลล่าสุดที่เราได้ทุนาเนี่ยที่เราที่ที่เจอแถลงเนี่ยประเทศมันไม่เยอะนะครับประเทศไม่เยอะผมว่าถ้าเกิดแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยภูมิของประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ได้ถึงประมาณ15เดือนเลยครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นการฉีดวัคซีนเนี่ยก็สูงค่อนข้างสูงคือหลังจากติดตามไปการฉีดไปสัก5สัปดาห์แล้วมันก็ยังสูงกว่าตอนที่ก่อนที่จะได้รับวัคซีนประมาณเกือบ2เท่ากว่าเกือบ3เท่าเลยครับอาจารย์ก็อาจารย์หมายความว่าถ้าแม่เป็นโควิดใช่ไหมแล้วก็ภูมิคุ้มกันจากแม่จะส่งให้ลูกเพราะฉะนั้นแม่เป็นโควิดก็ได้ส่งภูมิให้ลูกผ่านทางน้ำนมก็ต้องที่ลูกกินนมถูกไหมจ๊ะมันจะได้ภูมิคุ้มกันเนาะแต่ได้ไปแล้วมันจะปกป้องลูกจากโควิดหรือไม่อย่าบอกไม่ได้มีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันระหว่างติดตามธรรมชาติกับการฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนภูมิมันจะขึ้นดีกว่าครับคุณเดียวมาโน้มมากกว่าแปลกเนาะพี่ยังคิดว่าเวลาเป็นโรคอะนะมันแบบเชื้อมันเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยมันน่าจะภูมิคุ้มกันเยอะนะทำไมวัคซีนไม่มากจังเนาะทำไมก่อนมันหัดอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าข้อมูลพวกนี้คือเป็นแผนทางต่างยุโรปหรืออเมริกาครับในวัคซีนที่เขาใช้แล้วก็มาศึกษาดูเป็นการฉีดวัคซีนประเภทไบโอเอนะครับอ๋อกลุ่มไฟเซอร์และตัวนี้นะคะใช่วันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากแชร์เพื่อที่ไปอ่านเจอมาได้ด้วยว่าผลจากการที่ถ้าเกิดแม่ฉีดวัคซีนแล้วมาให้ลูกนมให้ลูกกินนมเนี่ยเขาก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับลูกที่กินนมแม่ที่หลังฉีดวัคซีนนะฮะแต่มีราวๆสัก7-8%เนี่ยที่พบว่าหลังจากแม่ฉีดวัคซีนไปแล้วลูกให้ลูกกินนมเนี่ยลูกอาจจะมีอาการแบบพวกนอนหลับเยอะอะไรได้จนกระทั่งลูกกินไข่ได้ฉีดวัคซีนก็เคยได้ยินเขาบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วว่ากลับบ้านจะนอนง่วง
ยชน์ที่ได้จากน้ำนมแม่ตอนหลังคลอดมาจะดีกว่ามีประโยชน์มากกว่านะคะนี่เดี๋ยวอย่าไปกังวลเรื่องนี้มากนอนหลับดีจะเลี้ยงได้ไหมคะจะชอบเลิกหลับงานใช่ใช่แล้วแต่ขอบคุณมากเลยยาดีได้มีคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนนะคะทั้งแม่ท้องแล้วก็แม่ให้นมเนาะแล้วก็อยากจะเตือนในที่นี้นะคะตอนที่แม่เกิดเป็นโควิดแล้วแม่อยู่ระหว่างให้น้ำนมแม่นะกรณีแบบนี้ต้องรู้ว่าถ้าเกิดหมอเขาให้ยากินนะคะเช่นต้องกินซาบิพิราเวียหรืออะไรเนี่ยเราก็ยังแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดต้องกินยาเนี่ยเราหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยนะเราขอให้หยุดให้น้ำนมแม่ก่อนนะคะแล้วก็ปิดน้ำนมทิ้งนะแล้วก็รอจนกระทั่งเลิกกินยาพอเลิกกินยาสมมติว่าเลิกกินยาวันที่5ก็ต้องต่อไปอีกประมาณสักวันครึ่งหรือ2วันเพื่อให้ยามันออกไปจากตัวแม่หมดก่อนแล้วก็ถึงกลับมาให้ลูกกินนมยาดีพอเข้าใจไหมคะถ้าแม่ฉีดวัคซีนกินนมเลยไม่ต้องกลัวของดีนะคะแล้วถ้าเกิดแม่เป็นโควิดแล้วแม่ต้องกินยาเนี่ยก็ต้องทำแบบที่พี่บอกคือระหว่างกินยาไม่ปิดน้ำนมแม่ทิ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าแม่ติดเชื้อโควิดแล้วแม่ไม่ได้กินยาอันนี้เดี๋ยวจันทนินจะบอกเราให้นมแม่ได้จันทนินค่ะถ้าเกิดแม่ติดโควิดนะอาการไม่มากนะคะไม่ได้กินยาจันทนินจะแนะนำเรื่องให้นมแม่ได้จะให้นมแม่สำหรับคนที่แม่ติดเชื้อก็คือให้ได้นะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบถ้าขนาดนั้นแม่แบบมีอาการรุนแรงมากจนไม่สามารถที่จะให้นมได้เช่นมีไข้สูงอะไรเงี้ยนะครับควรนะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้บางคนอาจจะต้องหยุดให้ไปก่อนช่วงนั้นแล้วก็ถ้าให้ได้กรณีที่ให้ได้ก็ต้องระวังการติดเชื้อครับการที่มันจะมาจากการหายจากมดลูกนะครับก็คือแม่ก็ต้องใส่แมสใส่เฟซชิลแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับระหว่างการที่ลูกเข้าเตาครับทำความสะอาดบริเวณรอบๆในบริเวณที่ยังลูกให้สะอาดครับก็จะลดการติดเชื้อได้คือถ้าเกิดแจ้งความติดเชื้อต้องไปเพื่อปลอบใจเนาะว่าเชื่อนะคะไม่ได้ขาดเป็นไม่ได้แต่เราก็อยากให้เด็กติดเชื่อถูกไหมนะท่านเองใช่ค่ะเชิญค่ะดีที่เราได้ค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่าเด็กระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยใครจะอาการน่าเป็นกังวลมากกว่ากันใครติดเชื้อใช่ค่ะในกรณีที่ติดเชื้อใครจะตอบค่ะจากข้อมูลที่เรามีเด็กติดเชื้อที่เราเจอเนี่ย180กว่ารายจากแม่ที่พอ 2,000 รายส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะหรือมีอาการน้อยมากเลยในรายที่มีอาการถึงขั้นปอดอักเสบเนี่ยมีอยู่แค่ 10% เองแล้วก็ใน 10% เนี่ยมีที่ต้องใส่ท่อเนี่ยเพียง 2% นิดเดียว 80% นี่แทบจะไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งแต่จากคุณแม่ที่ติดเชื้อ 3,000 กว่ารายเนี่ยจะต้องมีปอดอักเสบประมาณ 23% นะคะแล้วก็ที่ต้องใส่ท่อเนี่ยประมาณถ้าเกิดอายุเยอะๆเนี่ยอายุเกิน35เนี่ยโอกาสเกิดปอดอักเสบก็จะเยอะขึ้นเทียบกับในทีนเอจในแม่วัยรุ่นเนี่ยโอกาสเกิดปอดอักเสบแค่ 10% แต่ถ้าอายุเกิน35เนี่ยปอดอักเสบประมาณถ้าจะไปผิดนะ29หรือ 30%ค่ะที่สุดเนี่ยค่ะสรุปว่าผู้ใหญ่อาการหนักกว่าเด็กค่ะใช่เดียวตัวเลขของอาจารย์น้อยดีโหเยอะนะเนี่ย 2,000 กว่ารายติดเชื้อเนี่ยลูกเป็นอยู่180คนเนี่ยแล้วก็ไม่มีอาการอะไรมากนะมีอาการหนักแค่จิตเดียวนะเด็กๆดีพอฟังทันนะแค่นี้ค่ะทันค่ะนะคะแล้วก็เราถึงเวลาพอดีนะคะที่สามทุ่มครึ่งวันนี้จะรบกวนทุกท่านนานหน่อยนะคะคือด้วยความตั้งใจจริงของรุ่นที่สุดลงแม่นะคะว่าเราอยากจะช่วยรณรงค์ให้ประเทศของเราเนี่ยมาช่วยกันทำให้แม่ท้องเนี่ยมาฉีดวัคซีนเร็วๆมันได้ด่วนมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เด็กเนี่ยขาดแม่เพราะแม่มีโอกาสเสียชีวิตเยอะถ้าเป็นโควิดเนาะแล้วก็เด็กนอกจากจะขาดแม่แล้วเนี่ยมันมีผลกระทบของเด็กกำพร้าซึ่งกำพร้าที่ขนาดนี้ตัวเลขจากเดิมเนี่ยเดือนเมษายนอยู่แค่สักไม่กี่คนนะฮะไม่ถึงแต่ประมาณ10นะ
แล้วนี่มันพุ่งไปเลข400กว่าคนแล้วในกำพร้าเนาะแล้วกำพร้านี่ก็ต้องหมายถึงต้องไปหาครอบครัวทดแทนนะถ้าไม่มีญาติไม่มีใครดูแลก็ต้องหมายถึงการติดอยู่สถานเลี้ยงเด็กแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนแน่ถึงแม้ว่ากระทรวงสังคมและมนุษย์จะมีเงินมาช่วยเป็นระยะ2,000บาทต่อเดือนก็ไม่สามารถทดแทนแม่ที่เขาขาดหายไปได้นะคะก็เลยอยากจะขอฝากทางเพจอิจารย์ค่ะซึ่งจะเป็นการที่จะเป็นกระบอกเสียงไปถึงคุณแม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทองเป็นช่วงจำเป็นรัฐบาลพยายามเร่งรัดมาก100,000คนต่อ1เดือนสำหรับแม่ทองนะคะวัคซีนมีมาแล้วข้อกังวลใจทั้งหลายเกี่ยวกับจะวัคซีนตัวไหนขอให้ตัดความกังวลใจค่ะทีมวิทยากรเราทุกท่านมีประสบการณ์ทดสอบมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกตัวใช้ได้หมดนะมันจะมีแต่ภูมิคุ้มกันสูงต่ำเล็กน้อยไม่เท่ากันไม่เป็นไรสงครามโควิดจากตัวโรคเองมันหนักกว่านี้เยอะมากขอให้ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วประเด็นที่ว่ายังมีความกังวลใจว่าเราจะเกิดปัญหาระยะยาวกับลูกนี่นะตอนนี้ที่มีใครตอบได้ก็เพียงแต่รับทราบไว้นะคะถ้าไม่มั่นใจกับตัวไหนเนี่ยจะขอเปลี่ยนอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะคุยกับทางแพทย์พวกเราตอบก็จะให้ข้อมูลเต็มที่แบบนี้นะคะแต่การตัดสินใจก็ต้องเป็นของคุณแม่นะคะดีไหมคะประเด็นนี้จะมีประเด็นอะไรเพิ่มไหมคะวันนี้ยังไม่มีเพิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากทุกคำถามค่อนข้างเคลียร์เลยค่ะค่ะแล้วก็ฝากนะคะว่าแม่ให้นมนะคะฉีดวัคซีนมาต้องให้ลูกกินนมเลยนะคะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวภูมิคุ้มกันจะแม่ก็จะไหลมาให้ลูกไปเรื่อยๆแล้วก็ปกป้องไปพร้อมกับแม่นะคะถ้าแม่ให้นมเป็นโรคโควิดถ้าแบบนั้นแหละแม่ก็ดูว่าถ้าตัวเองเป็นไม่มากหมอไม่ได้กินยาอะไรเนาะก็ให้ลูกกินนมแม่ต่อได้แต่ให้ระมัดระวังด้วยความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ติดเชื้อลูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องกินยาก็ต้องหยุดนมแม่ไปก่อนนะคะเพราะยาถ้าตัวที่พ่อจะดูแลเนี่ยเป็นภูมิที่เป็นอันตรายกับเด็กได้นะคะเพราะเด็กเนี่ยเอนเตอร์ที่เป็นในสมองเขายังมีตรงกลางยังไม่ค่อยดีนักนะคะก็ต้องหยุดไปก่อนแล้วก็หยุดนานแค่ไหนก็หยุดเป็นกระทั่งหยุดกินยาแล้วก็ต่อไปประมาณสัก2วันนะคะวันก็แล้วแต่ชนิดของยาก็จะทำให้ลดข้อแทรกซ้อนจากยาที่กินได้ค่ะค่ะอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะคือจะบอกคุณยายีอะค่ะคือตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ฉีดในคนท้องเนี่ยที่เราฉีดไปทั้งหมด6เมื่อกี้แจ้งว่าประมาณ8,000โอเคค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไฟเซอร์นะคะที่คนท้องได้ไฟเซอร์ประมาณ40,000กว่าซึ่งตอนที่เป็นวัคซีนอื่นน่าจะเป็นช่วงต้นๆแต่ว่าช่วงหลังๆนี้พอไฟเซอร์มาแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดให้คนท้องได้ฉีดไฟเซอร์ค่ะซึ่งเป็นเราบอกว่าเป็นวัคซีนที่ใช้มาก่อนใช้ในคนท้องมาก่อนแล้วก็มีผลการศึกษาที่ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเราจะได้สบายใจว่าได้ไฟเซอร์เนาะเกิดอยากจะได้ไฟเซอร์บางคนที่รอไฟเซอร์กันนะคะอาจารย์ถ้าเกิดไม่อยากได้ไฟเซอร์เขาจะเปลี่ยนได้ไหมก็มีแอสตราก็แค่เปลี่ยนนะในบอกโรงพยาบาลก็เปลี่ยนได้ไหมอาจจะต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนช่วงนั้นโรงพยาบาลมีอะไรด้วยค่ะจ๊ะก็เป็นสิทธิ์เลือกได้แล้วถ้าเกิดเขาเป็นช้อยเขาเกิดไม่สบายใจกับไฟเซอร์เขาก็ขอเปลี่ยนได้เนาะขอไปคุยเองขอไปคุยก่อนขอจะมาถามก่อนแต่ว่าตอนนี้ใครมากลุ่มไหนนะจะเป็นวัคซีนอะไรส่วนใหญ่จะรู้แต่ก่อนที่จะลงทะเบียนค่ะค่ะท่านขอบคุณท่านพิจารณาทุกท่านนะคะอาจารย์ท่านดีค่ะอาจารย์จะเป็นคนกล่าวปิดการประชุมดีนะคะไม่จัดจุดจุดแต่อาจารย์เองค่ะพอดีฟังมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ว่าอาจารย์จริงๆจะว่าไปท่านก็สรุปในหลายๆเรื่องแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณท่านพิจารณาทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ธนดีนะคะอาจารย์สาธิตรีนะคะอาจารย์ก็แล้วก็อาจารย์น้อยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราอย่างชัดเจนนะคะและขอบคุณท่านมอดเรเตอร์ทั้งสี่ทั้งสามท่านนะคะอาจารย์นีด้าอาจารย์ท่านที่มูลอาจารย์เก๋นะคือก็อยากจะฝากขอบคุณสำคัญที่สุดคือคุณยายหญิงนะคะช่วยเป็นกระบอกเสียงไปสู่แม่ท้องในยุคเอ็ดด้วยนะคะว่าเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญมากในการที่จะดูแลครอบครัวทั้งเด็กของเราโดยเฉพาะลูกขาดแม่เนี่ยมีความไม่กับดิฟเฟอเรนซ์นะคะแตกต่างมากนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันปกป้องคนท้องเนี่ยให้ปลอดภัยจากโควิดนะและทางออกทางเดียวปัญหาเนี่ยก็คือการต้องรีบได้วัคซีนนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่
ทางกรมอนามัยก็เร่งรัดสุดขีดเรามาช่วยร่วมมือกันค่ะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกเพจเนี่ยเขียนถามมาได้นะคะก็มีหลายที่สามารถถามนะคะแต่สำหรับส่วนลงแม่เนี่ยเราก็เปิดตายโอเคนะคะชื่อว่าแอดไทยบีเอสค่ะตัวแอดมันอีเมลตัวแอดนะคะแล้วก็ทีเอชเอไอแล้วก็บีเอสนะคะเป็นไลน์โอเอแล้วก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยนักวิชาการช่วยตอบคลายความสงสัยเรื่องเหล่านี้ได้และยังไงก็ฝากนะคะนมแม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทางเดียวที่ลูกจะมีโอกาสที่จะได้รับภูมิคุ้มกันที่แม่สร้างมาเนี่ยมาสู่ลูกได้ไม่มีทางที่ลูกจะได้วัคซีนในระยะที่เด็กจะเป็นวัยทารกแบบนี้นะคะก็เชียร์ให้ใครกินนมแม่ก็กินต่อนะคะใครยังไม่ได้กินจะคลอดก็ขอให้พยายามที่จะบอกคุณหมอว่าขอเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะลูกก็จะได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพกายใจและวันอาหารที่มีภูมิคุ้มกันด้วยค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านทีนะคะแล้วก็คงเราคงเล่นกันตอนนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เพจคะความรู้ข้อมูลเยอะมากนี่อยากจะโชว์ที่จดเอาไว้ก็คือตอนนี้มี44คนไม่รู้ว่า44คนที่อยู่ในนี้จะมีคุณแม่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาตอนนี้เริ่มที่เรื่องวัคซีนกันก่อนขอสรุปแบบเร็วๆเนาะหลายคนอาจจะกำลังอยากจะไปนอนละกำลังจะ4ทุ่มแล้วนะคะเริ่มที่วัคซีนก่อนการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีผลส่งต่อไปให้ลูกนะคะฉีดวัคซีนอยู่ที่ตัวแม่การเพิ่มภูมิเพิ่มที่ตัวแม่แต่ว่าจะส่งไปหาลูกคือภูมิที่แม่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะส่งไปทางรกแล้วก็น้ำนมนะคะเวลาที่คุณแม่เนี่ยให้นมลูกหลังจากได้รับวัคซีนแล้วก็คือจากที่คุณหมอแจ้งเมื่อกี้นะคะว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วก็รีบให้นมลูกเลยให้นมไปเรื่อยๆภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดวัคซีนไม่แล้วแต่ยี่ห้อนะคะเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของอะไรนะขออีกทีนึงชนิดค่ะชนิดไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่ชนิดของวัคซีนนะคะที่เราฉีดไปภูมิจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าคุณแม่ได้รับวัคซีนปุ๊บก็ให้รีบมาแบ่งปันภูมิให้ลูกผ่านทางน้ำนมนะคะสิ่งที่วันนี้ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าแม่ตายลูกกำพร้าพุ่งวัคซีนโควิดแม่ท้องต้องได้ด่วนเนี่ยเพราะว่ามีการไปทำข้อมูลมาว่าในช่วงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีเด็กกำพร้าเนี่ยยังอยู่ในหลัก10คนอยู่นะคะแต่ว่าณขณะนี้มีเด็กกำพร้าที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าคุณแม่เสียชีวิตเนี่ย400คนได้ทำให้ทางคุณหมอเองแล้วก็หลายๆเครือข่ายนะคะก็เลยออกมารณรงค์ให้คุณแม่เนี่ยได้รับวัคซีนอยากจะให้ทุกคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะได้รับวัคซีนแต่ว่าวัคซีนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณแม่ทุกคนนะคะว่ามีความสะดวกใจในการฉีดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในตอนนี้มีไฟเซอร์ที่เข้ามาแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยให้คุณแม่เป็นคุณสมบัติพิเศษด้วยแล้วก็มีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งการ์ดขึ้นมาว่า 100,000 แม่ท้องเนี่ยใน1เดือนจะต้องได้รับวัคซีน 100,000 คนนะคะ1เดือนคุณแม่ท้องจะต้องได้รับวัคซีน 100,000 คนซึ่งเมื่อกี้ในกลุ่มคลับเฮ้าส์ของเรานะคะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลเจริญกรุงซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการรีเสิร์ชด้วยการเช็ครายชื่อคุณแม่ท้องที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยโดยการไล่โทรเช็คทุกคนเพื่อเชิญทุกคนมาฉีดวัคซีนทำให้แบบมีคุณแม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์จากโรงพยาบาลนี้เป็นจำนวนมากนะคะมีอะไรอีกมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวขอไล่ค่อยๆไล่กันไปทีละเรื่องนะในเรื่องของเรื่องมากเลย
แอบตกใจเหมือนกันนะคะ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งคุณหมอให้ข้อมูลเยอะมากเอาเรามาพูดถึงการติดเชื้อการติดเชื้อในทารกแรกเกิดนะคะที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ติดโควิดในช่วงที่กำลังจะคลอดหรือในช่วงที่อยู่ในช่วงที่คลอดนะคะจะมีเด็กแรกเกิดคุณลูกเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อจากคุณแม่2-6% เลยแต่ว่าเด็กที่ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงมากก็มีอาการไข้หรือว่าบางรายมีปอดติดเชื้อปอดอักเสบเนี้ยค่ะก็จะเป็นจำนวนน้อยมากอย่างโรงพยาบาลของคุณหมอในคลับเฮ้าส์เมื่อกี้นะคะทำคลอดคุณแม่ติดโควิด 2,000 รายมีลูก180คนนะคะที่ติดเชื้อคุณแม่ 2,000 รายที่ติดเชื้อมีลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยติดเชื้อเพียง180รายนะคะแล้วก็180รายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลยถ้าหากว่าเทียบกันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยคุณลูกจะมีอาการน้อยกว่าแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะมีอาการตามสเต็ปของอาการการติดเชื้อไปนะคะมันเยอะมากเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวยายหยีเนี่ยจะทำสรุปข้อมูลที่คุยกับคุณหมอลิสต์ให้เป็นข้อมูลแต่ละหัวข้อให้ทุกคนได้อ่านกันดีกว่าเพื่อความที่เข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็คำถามที่หลายคนถามเข้ามาในใต้โพสต์ที่เราโพสต์ไปเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้นะคะเรื่องว่าหนูท้องหนูจะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ว่าได้รับคำถามกลับมาว่าได้ฉีดวัคซีนหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราไม่รับฝากครรภ์นะซึ่งกรณีนี้คุณหมอแจ้งแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐไม่ว่ากรณีใดคุณสามารถฝากครรภ์ได้ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามนะคะตรงนี้มีกฎหมายรองรับรวมถึงการคลอดด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณคลอดฝากครรภ์ที่สมมติโรงพยาบาลอีจันแต่วันที่ต้องคลอดเนี่ยเราติดโควิดพอไปคลอดโรงพยาบาลอีจันกับไม่รับทำคลอดตรงเนี้ยยังไงเราก็ต้องได้คลอดที่โรงพยาบาลนั้นหรือถ้าว่าเขาไม่รับจริงๆโรงพยาบาลนั้นจะมีหน้าที่ที่จะต้องส่งต่อเราเพื่อให้ได้คลอดให้ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมีกฎหมายรองรับด้วยเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปเล่ารายละเอียดให้ลูกเพจได้อ่านกันนะคะโอ้อันนี้ค่อนข้างเดือดนะเรื่องเนี้ยคนกำลังจะคลอดจะไปกั้นได้ยังไงต้องคลอดคนจะคลอดต้องได้คลอดโอเคค่ะขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่อยู่กันจนดึกขนาดนี้นะคะ4 ทุ่มแล้วโอเคคืนนี้เราก็ปิดไปด้วยเรื่องของคุณแม่ถ้าหากว่าคนทั่วไปมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาแล้วเราก็จะเอาคำถามเหล่านั้นไปถามคุณหมอเพื่อเอามาเป็นความรู้ตอบคำถามให้กับลูกเพจทุกคนที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องอาการหรือว่าผลข้างเคียงต่างๆนะคะโอเคคืนนี้ฝันดีนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นฝนตกหรือเปล่าที่นี่เสียงกบเสียงเขียดร้องกันเจียวจาวแล้วอาจจะมีฝนตกได้เดี๋ยวเราก็จะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะขอบคุณทุกเพจทุกคนนะคะฝันดีค่ะคืนนี้สวัสดีค่ะ